แต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินเลือกโครงการสำหรับโครงการกิจการหรือดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่วนขยายครั้งที่1โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่วนขยายครั้งที่1ของการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและขอเช่าพื้นที่ราชสมุทรเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมส่งผลให้พื้นที่นิคมทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักการประเมินทรัพยากรธรรมชาติการแห่งประเทศไทยเพื่อได้การให้มีการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงได้มอบหมายให้บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดเป็นผู้ศึกษาและทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินทางเลือกโครงการสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่วนขยายระยะที่1พื้นที่โครงการ 8,413.04 ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้เห็นชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2561มีมุมสวยสวยไม่ว่าฝันเป็นร้อนมีเรื่องมีดาวมีดอยเป็นล้านเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลแซดนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น